านะครับคันนี้เป็นรถตัดหญ้ารุ่นใหญ่นะครับเป็นใช้เป็นตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ตัดหญ้าให้วัวได้ด้วยนะครับตัดหญ้าทั่วไปก็ได้นะครับต่างๆก็ได้คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์คูโบต้านะครับขนาด8แรงนะครับมาดูว่าคันนี้มีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นแบบดึงสตาร์ทนะครับเครื่องใหญ่แต่ว่าสตาร์ทไม่ยากนะครับคันนี้มีการโชกอยู่ตรงนี้นะครับดึงการโชกตอนเช้าๆนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องติดการโชกหลับนะครับตรงนี้คือคันเร่งนะครับกำเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็คันนี้มีเกียร์เดินหน้า2เกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นเอาปากกามาร์คเกอร์มาเสียบให้นะครับเกียร์กินนะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมเกียร์ฟุตกระต่ายกับเต่านะครับด้านไปด้านหน้าก็คือเกียร์กระต่ายก็คือเร็วนะครับด้านมาด้านหลังนะครับเป็นเกียร์เต่านะครับตรงกลางจะเป็นเกียร์ว่างนะครับมีล็อกเกียร์ว่างอยู่นะครับแต่เดี๋ยวถ้าการใช้งานแนะนำเป็นใช้เกียร์เต่านะครับฝั่งด้านขวานะครับเป็นตัวควบคุมการเดินนะครับขึ้นสายพานการเดินนะครับตรงนี้นะครับดันมาให้สุดนะครับหยุดเดินก็คือลงนะครับส่วนฝั่งด้านนี้จะเป็นตัวควบคุมคัดหัวชุดไปตัดนะครับขาดจะหมุนไปพร้อมกับใบมีดเลยนะครับคันนี้ก็คือเป็นหญ้าจะถูกเบี่ยงมาที่ด้านขวาของตัวรถนะครับโอเคคร่าวๆอันนี้ของเหลวจัดการเรียบร้อยสายพานเปลี่ยนใหม่รับคมเชียร์ใบมีดนะครับก็ลูกค้าสั่งจองไว้โอเคเดี๋ยวเรามาลองตัดด้านโน้นกันนะครับวันนี้